สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเฮาค่ะแต่กะสวัสดีปีใหม่ไทยเฮานําเด้อจ้ะขอพี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญเนาะจ้ะเนาะอยู่เย็นเป็นสุขจ้ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะนะจ๊ะตียางไปส่งเล็กหน่อยเหมือนนี่ค่ะเด็กสวัสดีครับอ้าวคุณบ่เห็นมาทําไมบ่เห็นบ่เห็นสวัสดีครับใหม่สวัสดีครับมื้อนี้ยางมาส่งลูกเองนะคะเพราะพ่อใหญ่ไปหาหมอแต่เช้าแล้วจ้ะหมอนัดตรวจมื้อนี้เนาะค่ะอันนี้มื้อนี้เป็นตรวจตรวจที่ปอดจ้ะเนาะเดี๋ยวจังได๋ค่อยสิจะมาอัปเดตให้ฟังอีกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวขออยากไปส่งลูกก่อนเด้อจ้ะเอาไปนํายางไปนํามันก็สิบ่คักปานใดเนาะโอเคค่ะแล้วทาบรรยากาศข้างท่าให้เบิ่งนําจ้ะปักกะลิก็มาปักกะลิก็มาตุ่นหน่อยฮะตุ่นหน่อยโอ้พักเข้าออกแล้วจ้ะนั่นน่ะพักขมปักขมออกแล้วมันเต้นกับๆเลยเต้นพร้อมเต้นให้ดูสิเต้นให้คุณป้าดูหน่อยแล้วแย่หวานแล้วนั่น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 มักเต้นคุณนะคุณนะแอวานแล้วแอวานหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องให้ดอมนึงเนาะจ้ะเมื่อกี้ปักก้อยกับมันเล่นน้ำค่ะมันนั่งเล่นน้ำเนาะแล้วเลิกงานมาจ้ะตอนนี้ก็กลับไปแล้วเนาะตีกะเอาน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวให้เราไปกินน้ำนะคะตีต้มตุนไว้ตั้งเมื่อคืนนะคะตุนใส่กระดูกหมูแล้วก็ตีนไก่เนาะจ้ะตุนไว้แล้วก็ส่วนที่เหลือตีจะเอาแพ็คใส่ซองแข็งไว้นะคะย่ำอยากก็เอาออกมากินเนาะนะคะตีจะเฮ็ดแบบนี้นะคะเพื่อประหยัดเวลานะคะในการอยากให้ไปใส่มาใส่อยากกินจังสิก็ได้กินเลยนะคะบ่ต้องมารอตุนเนาะนะคะวันนี้ก็สิมาเว้าเรื่องพ่อใหญ่ให้ฟังอีกเนาะจ้ะเนาะนะคะวันนี้ตีกลับไปฮับไปส่งลูกเองนะคะพ่อใหญ่เล่าหมอนัดนะคะมื้อนี้เนาะหลังจากติดบันหยุดนะคะกะหมอนัดให้ไปตรวจมื้อนี้เนาะแล้วกะออกไปได้เช้าจ้ะประมาณ 7:00 น.ของยูนี่นะคะกะขับรถไปเองนะรถอีแดงแล้วนะคะขับรถไปเองกะไปก่อนเวลาเนี่ยจักหน่อยค่ะเพราะว่าเผื่อว่าเราได้หยุดพักผ่อนเนี่ยสิหยุดเติมแก๊สเติมไฟฟ้านะคะเพราะรถจะเอาไปเป็นรถไฟฟ้าเนาะนั่นแหละค่ะกลับไปก่อนเวลาเผื่อเวลาไว้นํานะจ๊ะนะคะตีกะถามเรานะคะว่ามื้อนี้เราสิไปเฮ็ดอีหยังแน่สินะคะเป็นเราก็บอกตีว่ามื้อนี้นะคะหมอนัดเหมือนกับหมอเขาเจ้าจะเอาเชื้อนะคะที่อยู่ในปอดเนี่ยเนาะเอามาตรวจนะคะกะจะเอามาตรวจแล้วก็เอามาเทียบกันกับเชื้อที่เรามีอยู่ในตรงลำไส้นะคะว่า2ยาเนี่ยมันเป็นชนิดเดียวกันบ่นะคะถ้ามันเป็นชนิดเดียวกันก็แสดงว่ามันเกิดการลุกลามแล้วเนาะนะคะกะหมอพยาธิก็เลยบอกตีประมาณนี้ก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวคอยจะได้คอยรอฟังผลจากหมออีกรอบนึงเนาะว่าผลตรวจของเรานะคะจะเป็นเชื้อเดียวกันบ่นะคะนั่นล่ะส่วนเรื่องการผ่าตัดนะคะตีกับยังบอท่านได้หูนะว่าเพิ่นจะทำการผ่าตัดที่ลำไส้ก่อนหรือว่าจังใดเนาะค่ะอันนี้ก็รอฟังหมอเพิ่นเฮ็ดตามขั้นตอนของเพิ่นน่ะเนาะนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะคะมื้อนี้สำหรับการตรวจของพ่อใหญ่ก็จะไปตรวจเชื้อที่อยู่ในปอดนะจ๊ะแล้วก็คงจะใช้เวลาประมาณเกือบเครื่องมือเลยจ้ะเพราะว่าหลังจากที่ไปตรวจแล้วแล้วก็ต้องมานอนนอนแบบพักก่อนนะเนาะแล้วก็หายังกินนะคะเพราะว่ามื้อนี้มันหมดเศร้าเลยค่ะเราบ่ได้กินหยังออกไปเลยนะคะหมอบ่ให้กินหยังออกไปเลยแม้กระทั่งน้ํายังก็บ่ได้กินเนาะเราตีก็เลยบอกเล่านะคะว่าแบบทําไมเราหัวสึกเมื่อยหยังสิให้พักเลยจังซี่นะคะเพราะว่าช่วงพักหลังๆมาเนี่ยนะคะเรามีการแบบหน้ามืดบ่อยนะคะคือบางทีนอนอยู่โซฟานะคะแล้วลุกขึ้นกะหน้ามืดจังซี่เนาะอาจจะเป็นเพราะว่า1อาหารเราที่เรากินนะคะเรากะบ่ได้กินอาหารที่แบบว่าเป็นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นหยังจังซี่เนาะเรากินเป็นโปรตีนจากถั่วจากอย่างอื่นแทนนะคะ
เนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์นะคะก็จะกินเป็นสลัดเป็นไข่เป็นหยังไปสิที่มีอาหารที่มันย่อยง่ายนะคะก็อาจจะเป็นสองอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งแล้วนอนบ่ไข่หลับน้ำขาช่วงนี้เนาะอาจจะเกิดความกังวลหรือว่าจังใดก็บ่ฮู้เนาะเพราะว่าเมื่อคืนอะตื่นขึ้นมาประมาณ2:00นะคะจะลงมากินน้ำเนาะจะนอนบ่หลับคือกันนะคะก็ลงมากินน้ำกะมาเข้ามาเอากะคิดว่าเราเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้นะคะเพราะว่าปกติแล้วพ่อใหญ่จะนอนโซฟาเกือบทุกคืนอยู่แล้วนะคะคือเตียงพ่อใหญ่นี่คือบอกว่าด้านจากเทศเมียมันดุดกะพ่อใหญ่ก็บ่ใครได้ขึ้นไปนอนน้ำตีบันไดนะเพราะกะสินส่วนมากจะนอนโซฟานะคะแล้วก็เบิ่งโทรทัศน์แล้วก็รับจังซี่เนาะนั่นแหละแล้วก็ที่เขามาที่ก็คิดว่าเรานอนหลับเนาะจะมาห่มผ้าของยายให้เราสิค่ะเราก็ยังบ่ได้หลับก็คือเอาก็เลยถามว่าเธอคือบ่ทันนอนอยู่แล้วก็บอกว่าแบบมันเราบ่ทันง่วงจังซี่นะคะแล้วก็ถามติว่าติลงมาเฮ็ดหยังติก็บอกว่าตินอนบ่ใครหลับคือกันนั่นล่ะก็มากินน้ํากะสักพักติก็เลยขึ้นไปนอนนะอาจจะเป็นเพราะว่านึงแล้วอาจจะนอนบ่หลับนําค่ะพักผ่อนบ่เพียงพอมันเลยเฮ็ดให้เรามีอาการหน้ามืดเนาะนั่นล่ะติก็พยายามบอกเราว่าแบบให้เราแบบกินอาหารแล้วก็พักผ่อนก่อนจะกลับบ้านนะคะเพราะว่าเราขับรถไปเองเนาะนะจ๊ะมื้อนี้ก็เดี๋ยวจังใดถ้าเกิดว่าเรากลับมานะคะมีความขนาดไปทางใดติก็สิมาบอกสุพี่น้องเฮาฟังนะคะเนาะเพราะว่าพี่น้องที่เพิ่นค่อยติดตามข่าวนะคะเพิ่นก็อยากได้ฮู้นะคะความเป็นไปเป็นมานะคะแล้วก็การรักษาพอไปถึงได้แล้วจังซี่นะก็อยากให้ติมาบอกสู่ฟังอ่ะนะคะจริงก็อยากมาอัปเดตทุกขั้นตอนเนาะในการรักษาหรือว่าเราเฮ็ดอีหยังสินะคะไปถึงไสแล้วสินะคะพอพี่น้องเฮาก็เป็นห่วงนะคะร่วมกับตีน้ําเนาะตีก็ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้าที่ว่าอันให้ตีแบบคอมเมนต์ให้ตีแบบดูแลจะขอน้ําแน่สิค่ะบ่แม่นว่าจะดูแลพ่อใหญ่เนาะเพราะว่าไอ้ยามราตีเขาขอกงขอไก่เนี่ยกะให้ใส่มงใส่แมสนะคะบางทีก็ลืมตัวค่ะบางทีก็ทันยามไปทําความสะอาดขอไก่ก็ใส่อยู่ค่ะทุ่งมือใส่แมสอยู่แต่บางทีก็ลืมแหมก็แบบก็ไปเลยสิค่ะเนาะนะคะแต่ว่าเราพอหลังๆติดจะพยายามป้องกันตัวเจ้าของให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าฝุ่นในบ้านไก่น่ะก็ค่อนข้างจะร้ายเนาะแต่ก็อาจจะมีเชื้อจากขี้นกขี้ไก่อย่างเช่นนะคะพี่น้องเป็นห่วงนะคะติขอบคุณหลายๆนะคะที่จะพยายามระมัดระวังตัวนะคะความที่เฮาบ่ได้ระมัดระวังตัวแล้วค่ะมันจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เนาะค่ะเนาะอันนี้ติต้องขอบคุณพี่น้องเด้อจ้ะที่เตือนกันเข้ามาเนาะค่ะทุกคําเตือนทุกคําแนะนำพี่น้องนะคะตีจะเอามาปรับปรุงปรับใส่ในชีวิตประจำวันของตีเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการจะชีวิตประจำวันหรือกระทั่งเรื่องเจ็บเป็นเจ็บป่วยของพ่อใหญ่เนาะค่ะเนาะว่าพี่น้องแนะนำเขามาว่าแบบอยากให้น้องตีเฮ็ดจังซั่นจังซี่ให้พ่อใหญ่จังซี่นะคะอันนั้นตีพอหาได้เฮ็ดได้ตีจะเฮ็ดให้เรานะคะเนาะเพราะว่าตีเชื่อว่าคนที่แนะนำตีเขามาคือทุกคนก็หวังดีกับซุ่มเฮานะคะหวังดีครอบครัวตีเนาะเพิ่นเลยต้องเพิ่นก็เลยอยากแนะนําในสิ่งที่มันดีๆเข้ามาให้เฮาได้รับไปนําไปปฏิบัตินะคะเนาะนั่นแหละค่ะมื้อนี้ก็ช่วงบ่ายๆก็คนจะย่างไปรับลูกนะคะแล้วก็เฮ็ดหยังเตรียมไว้เพิ่นกินน่ะนะคะเบิ่งอาการแล้วก็ทรงจะมันฝนจะตกเนาะแต่บ่รู้ว่าจะตกดอกค่ะถ้ามันตกก็ดีเด้ค่ะเฮาก็สิได้หิมะจะได้ไปเร็วๆเนาะแล้วก็จะได้เก็บพงเก็บผักกันว่านๆก็ไปเลยค่ะไปกับปักก่อยเนาะแต่ว่าปักก่อยแล้วลงคลิปไปแล้วแต่ว่าตียังพอได้ตัดต่อนะจ๊ะยังพอได้ตัดต่อก็เลยว่าเดี๋ยวหลังจากลงคลิปนี้ไปนะคะก็จะเอาคลิปเก็บผักนะคะมาให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะถือว่าบ่แม่นการเก็บดอกค่ะเป็นการไปเบิ่งไปเบิ่งไปเลาะนะคะว่ามันออกได้ไปเนาะแต่การเก็บมาดอกเก็บมาฟันสิงโตนะคะเก็บมาเพื่อจะว่าเอามาใส่กับอาหารเอามาต้มน้ำพริกกินนั่นสินะคะเนาะนั่นแหละค่ะนิดหน่อยพ่อได้หายคิดฮอดนะคะเพราะว่าวันที่เฮารอคอยเนาะก็คือวันนี่แหละค่ะช่วงหน้าฮ้อนนี่ค่ะเนาะก็อยากให้หาหยังเฮ็ดจังซี่นะคะโอเคค่ะพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ก็มาทักทายพี่น้องบ่ดลเนาะจ้ะเนาะก็จะลาพี่น้องเข้าไปก่อนเนาะค่ะ
จ้าจังใดตีจะมาอัปเดตเรื่องเล่าต่างๆนะคะความเป็นไปเป็นมาของระวังพยายกับครอบครัวให้ฟังกันอีกนอกจากนอกว่าขั้นตอนการดูแลการรักษาหรือว่าจังใดต่อไปนะคะในอนาคตเนาะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆจ้ะนะคะจิขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะจิขอมารับฟังรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะนอกคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย